พูนง่ายดีบ่ปะเนี่ยจำเจียวปะเนี่ยเออสุดยอดครับพี่น้องเบิดเท่านั้นเบิดเท่านั้นดีนะมันมีแนวจวดแนวจวดเบิดแล้ว มาพี่น้องแซ่บๆครับผมโย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 โนี่ตัวงามตัวงามพี่น้องปลาดุกหมดเลยโอ้โหปลาไหลตัวพี่น้องพูดอ่ะโอ้ยแก้วโอ้ยหวานมันหลุดแล้วต้องเบียดทักโอ้ตัวใหญ่พี่น้องครับนี่อย่าหลุดเด้อโอเคโอ้ยยายายฮึบโอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ปลาดใส่ปลาดุกครับพี่น้องปลาครับนั่นดีตัวโอ้นี่ดีโอ้ปลาไหลตัวละว้าสดสดเลยแก้วพี่น้องอุ้ยยำสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมน้องๆครับเนาะพอกันอีกแล้วครับช่องบรรจงแฟมิลี่แล้วครับเนาะวิถีในภาคอีสานมาแล้วครับบ่ได้พอกันโอ้ยหลายอาทิตย์แล้วครับบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งสักเทียบ่มีเวลาว่างนะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ว่างแล้วครับฟัง2มื้อครับมื้อนี้กับมื้ออื่นครับเดี๋ยวมื้อนี้พามาใส่เบ็ดกับเซียนใหม่ครับผมสวัสดีครับปูนนี่ครับก่อไฟมึงมึงฟื้นว่ามันจะมาสมให้เขาเพิ่นเจ้ามึงมันหนาวครับเดี๋ยวเฮาหาฟื้นมาไว้ครับเตรียมฟื้นเตรียมหยังไว้เพราะว่ามันหนาวอากาศหนาวแห้งอีหลีครับเพิ่นก็มาตลอดแล้วครับแต่ว่าผมหัวตามาบ่ได้มามันเป็นเดือนแล้วสิครับเพิ่นครับเบ็ดอ่ะเบ็ดคั้นครับ120หลังของผมมันของผมประมาณ90ของผม90หลังเองพี่น้องบ่หลายครับเจ๊ครับผมเป็นไม้ก็สิเป็นไม้น้ำคล้องนี่แหละครับไม้คล้องไอ้คล้องน้ำเค็มครับเขาอื่นคล้องน้ำเค็มปลาสิหลายอยู่พี่น้องเขายำแต่หินเขาว่าเขายำเฉยเดียวเขาได้6โล7โลคุณพี่น้องแต่ว่าเขาเอาเฮียจิริดมาใส่ครับแต่ว่าอันนี้เอาเฮียใส่เดือนครับนี่ครับไม้น้ำยังไหลอยู่เลยอู้ฝุ่นครับเดี๋ยวเชียนไม้สิใส่ทั้งฝุ่นเดี๋ยวผมสิใส่ทั้งพี่ครับใส่คนละฟังสิใส่น้ำไหน้าน้ำแน่ครับทั้งนั้นมันจะมีไหน้าเป็นแป้นอยู่สิใส่ลองเมืองครับโอเคเดี๋ยววันนี้เขามาลุ้นน้ำกันนะครับเนาะว่าสิหมันคือบ่หมันเตรียมเขาเตรียมน้ำเตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมฟืนเตรียมยังไว้เรียบร้อยครับผมล้มปุ๊ดครับล้มคักล้มแน่ครับพี่น้องได้ยินเสียงบ่ครับนะครับหนาวหนาวลูกไส้ก็ว่าสิมาน้ำสบายบ่ไหมาครับหนาวแห้งโพดก็แพ้ไปครับพี่น้องหนาวมันหนาวเนี่ยแต่หนาวฝนแก้มาพร้อมโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปใส่เบียดน้ำกันแล้วก็มาลุ้นกันตอนยามแล้วครับเนาะโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวเวลาใส่เบียดแล้วพี่น้องปุ้นเชื่อไหมพี่ฟังคุณครับไปไกลคุณก็จะฟังครับไอ้ไม้เขาจะเป็นจอกเป็นแหน่ที่เนาะพี่น้องเนาะแหน่หนาตึ๊บเลยพี่น้องปลาไหลปลายังก็จะไหลอยู่พี่น้องปลาคอก็ไหลครับเขากับแหวกประมาณนี้นะครับแหวกไม่ต้องแหวกหลายครับเสียบเนี้ยเนี่ยใส่เดือนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเสียบประมาณนี้ครับเสียบโหลดพี่น้องนี่ครับแค่นี้แหละครับผมอู้เชี่ยนหน่อยครับอยู่ไกล
ประมาณ4 โมงกว่า4 โมงครึ่งครับพี่น้องเก็บหลายหลังเนี่ยกันวันเกิดที่6จังน้อยกันดิใส่อย่างยากจังน้อยครับผมเดี๋ยวเข้ามาดุนกันตอนยาวนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยกันแล้วกันครับที่บ่ได้ใส่เบิ่งเนาะครับเนาะใส่ให้เบิ่งเพราะเป็นทั้งเข็มเนาะครับเนาะประมาณนี้แหละครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนยามครับผมหมายสวยครับพี่น้องหมายยังงามเลยครับไปพี่น้องในเวลายามเม็ดครับผมใส่เลยกูดัด90-100นี่แหละครับผมยามรอบแรกครับไปลุ้นกันครับผมรอบแรกเม็ดไหนใส่ฟังพูนครับผมใส่ฟังพี่เดี๋ยวหลังไหนถือสีท้ายพี่น้องเบิ่งกันแล้วกันนะครับเนาะเจ๊ครับผมตามสเต็ปเลยครับไปดูน้ำกันครับผมสีมันคือประมาณมือนี่พี่น้องมาเบื้องหลังนี่ครับผมหลังนี่มูฟครับพี่น้องโอ้เห็นตะหางครับพี่น้องเห็นตะหางครับเป็นครับเป็นครับโอ้โอ้โหพี่น้องโย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 โอ้โอ้โอ้โหดับพี่น้ององนี่ตัวหัวมันพี่น้องมั้งฮึบนี่เอาอีพี่น้องมั้งครับแก้วครับผมตัวนี้ครับใส่มันครับพูดอะครับกับบ่ห่มเลยประมาณ5-6 ขีดครับพี่น้องตัวนี้โอเคครับพี่น้องอู้ตัวใหญ่ครับพี่น้องมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วแต้มแรกมาแล้วโอเคครับผมขออนุญาตเก็บเลยพี่น้องเด้อแก้วฮ่าๆแต้มที่2น่าจะเป็นปลาดุกครับพี่น้องอู้อู้ใส่งามพี่น้องใส่งามดุกใส่งามๆเลยครับเข้าครับนี่อย่าหลุดเด้อโอเคอย่า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 ปุ๊บอู้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ใส่ปลาดุกครับพี่น้องปลาครับโอ้ยกำมะหุ่มอีกแล้วพี่น้องครับโอ้ยแก้วพี่น้องแก้วเต็มที่2ครับผมฮ่าสุดยอดครับพี่น้องห่างๆครับถือห่างๆแต่ว่าเอ้ยตัวตรงครับพี่น้องปลาคอกับตัวตรงปลาคอไอ้ปลาดุกกับตัวตรงครับพี่น้องสุดยอดครับผมแก้วพี่น้องโอเคครับขออนุญาตเก็บก่อนพี่น้องโอ้ยงามๆเลยพี่น้องเอ้ยโอเคครับพี่น้องยามมาพูดรอบแล้วได้ปลามาอย่างแล้วพี่น้องได้บักหอยน้ําไอ้ชลิเดี๋ยวสิกินเขาก่อนครับเดี๋ยวค่อยสิพยายามเช่นไม่ก็ได้มาตัวทั้งขวดนะครับขวดน้ำตัวหนึ่งปลายังเงียบอยู่ครับพี่น้องปลามันท่านได้กินดอกตัวใหญ่อยู่พี่น้องได้พูดละตัว2 ตัวอยู่ครับตัวใหญ่เลยครึ่งโลแล้วครับปลาคอตัวละที่ใหญ่เฉียดไปแล้วครับตัวใหญ่อยู่นี่แล้วตัวหมกหอยครับผมตัวหมกหอยกับปิ่งปลาครับพี่น้องโอ้ยปลาคอปลาคอกับปลาเข็งนี่แต่ตัวใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวมากินของน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแซ่บครับวันนี้บ่ได้มาโดนแล้วครับพี่น้องบ่ได้มาเพิ่นแม่นสิเป็นเดือนแล้วมั้งบ่ได้มาใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ่งเกียมีโอกาสครับหยุด2 มื้อก็เลยมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะปลาอย่างสูงพี่น้องโอเคปลาลมควันปลาลมควันพี่น้องปลาหอยหอยเชอรี่นี่แหละครับพอแก้วมาพอเข่ามาแล้วก็แค่นี้แหละครับแนวกินเฮาบ่ไปพิเศษพิสันอีหยังมากมายครับเดี๋ยวมากินข้าวน้ํากันเนาะพี่น้องเนาะปลามันๆเลยครับมักมีแต่ตัวใหญ่ครับมากินข้าวน้ํากันเด้อพี่น้องบัดนี้บ่มีหยังหลายหรอกครับปิ่งปลาปิ่งไก่พี่ใหญ่เอามาตะบันแล้วก็ต้มหอยเชอรี่ครับพี่น้องหน่วยใหญ่เลยครับคุณครับเจียวครับพี่น้องเจียวห้องมัตบันเจียวบักเน่าครับน่าบีบสมครับเขาห้อต่อหัวนี่พี่น้องคุณ
น้องเบิ้งเจดีย์นี่ไงจำแก้วกันล่ะพี่น้องว้าวมันนำไปสลังครับพี่น้องไม่ขี้ดินพุ่นง่ายดีบ่ปะเนี่ยจำเจ้าปะเนี่ยเอ้ยสุดยอดครับพี่น้องเบิดเท่านั้นเบิดเท่านั้นดีนะมันมีแนวจวดแนวจวดเบิดแล้วมาพี่น้องแซ่บๆครับผมกินแล้วก็สิได้พยายามเบ็ดอ่ะพี่น้องบ่มีล้มครับมื้อนี้เหยียบอยู่ภาวนาบ่ให้มันมีล้มพี่น้องน้องพี่น้องกินเขาอยากกินเขาก่อนเด้อครับเด้อน้องหลังนี้ครับหลังนี้ถูกปลาดุกครับเห็นกะไกลๆเลยครับอู้ตัวงามๆพี่น้องนี่ตัวงามตัวงามพี่น้องปลาดุกนี่พี่จะใส่งามไหมครับปลาดุกครับโอ้เกี่ยวพี่น้องจะใส่งามเลยแต้มที่สามครับพี่น้องเยี่ยมพี่น้องโอ้เกี่ยวเขาถือกลางๆหรอกพี่น้องตะวันตัวตรงครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อทำงามเลยครับโอ้หลังถัดกันมากพี่น้องแปลงปลาดุกอีกแล้วครับปลาดุกอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วครับผมโอ้แจ๋วพี่น้องอย่า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 เดี๋ยวเดี๋ยวค่อย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 อืมพี่น้องแต้มที่สี่มาแล้วครับโอ้สวยสวยครับผมถัดกันมาครับพี่น้องถือยุหันเมื่อกี้นี่ถัดมาหนังเดียวอุ้ยใส่ยังง่ายอยู่แล้วครับนี่พี่น้องว้าวแก้วพี่น้องโอ้หวานดีพี่น้องตันกระดืออยู่นะครับนี่ตัวงามเลยแต้มสี่มาแล้วครับสุดยอดครับผมงามงามเลยพี่น้องโอเคครับผมขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อเจ้าพี่น้องมึงเบ็ดลังนี่หมูบครับหมูบสองเสียสามเสียแหละพี่น้องผมไม่ได้เศร้าเบิ้งเดี๋ยวมันเศร้าเบิ้งแต่ว่าเห็นโตแล้วครับนี่เป็นปลาไหลพูดครับมันจะไต่กันผมไม่ได้เศร้าเบิ้งเสียน่าจะเป็นปลาไหลครับจกเบิ้งก่อนพี่น้องนั่นอู้ปลาไหลดีพี่น้องอู้ตรงใหญ่เลยครับท่านตายสำเต็มเลยอู้ตรงใหญ่ครับพี่น้องนี่พุทธพี่น้องนะครับพุทธโอ้ยู่บ้านนี่ยู่บ้านนี่โอ้ยู่บ้านนี่เอ๊
เกี่ยวเบ็ดผมขาด2รอบแล้วจังบัดนี้จังคุณครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เลยครับอะไรนี่พี่น้องโอ้เจ๋อเจ้ารุ่นนี้เลยครับนี่มองเว้นถึกตัวนึงครับเออ2ตัวแล้วไว้ถึก2ตัวแล้วครับเม็ดโฟมผมบ่ได้ทายเบิ่งพี่น้องเม็ดโฟมถึก2ตัวละปลาไหลใส่ไว้หา6หลังครับอันนี้เบ็ดคั้นครับพี่น้องแก้วพี่น้องโอ้ย่ําขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อยอดครับผมตบใหญ่เลยยิบบ่ได้น้องดึบอยู่ปลาหยังปลาอะไรเอ่ยอุ๊ยปลาดุกพี่น้องปลาดุกอึ๊บนี่เรียบร้อยครับปลาดุกครับผมใส่ลาบอีกแล้วโอเคครับผมเก็บได้ปุ๊บพี่น้องจำไม่ได้แล้วขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อมันงามเลยครับอากาศหนาวแล้วพี่น้องเย็นเจี๊ยบเลยครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บก่อนครับโอ้ยมาลุ้นกันบ้างนะพี่น้องนั่งเนี่ยเปียกดึงยึกๆอยู่ครับอ้าวหนาวครับสามสั้นแล้วผมเสียเนี่ยเอาลองเบิ้งเป็นหยังอุ้ยอุ้ยเอาคือมือรวยไหมใหญ่นั่นดีตัวโอ้นี่ดีโอ้ปลาไหลตัวละสดๆเลยแก้วพี่น้องอุ้ยยำไปเก็บโอเคครับผมโอ้แกงแล้วครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องมื้อนี้เสร็จสิ้นภารกิจใส่เบ็ดกู้เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับตีหากลัวเกือบ 6:00 นแล้วครับอากาศเย็นเย็นพี่น้องหนาวครับเก็บของครับกําลังเก็บของอยู่ได้ไหมก็ได้หลายอยู่พี่น้องประมาณ4โลพุ่นหรอวะ4 5โลพุ่นหรอครับปลามีแต่ตัวงามผมได้ประมาณ3โลนี่หรอวะ3โลไม่น้อยพอได้กินครับพี่น้องบ่ฝูกน้ําเขาจักเสียมายามไหนก็ได้เขาได้เป็นผู้ละเป็น10โลคือคว้างได้เจอละ2 3โลถ้าว่าปลากับตัวงามก็ป่วยครับปลาไหลก็หลายอยู่พี่น้องปลาดุกก็หลายครับโอเคอยู่ดอกพี่น้องปลาดุกกับตัวงามปลาคอกับตัวใหญ่ดีอยู่พี่น้องโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับผมพันจงแฟมลี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะคลิปกะใส่ปลาอาจจะโดนลงให้เบิ้งเสียหนึ่งเนาะครับเนาะบ่วางปานใดครับเดี๋ยวว่างก็สิพยายามลงให้เบิ้งกันก็แล้วกันเนาะครับเนาะขอโทษขออภัยกันก็แล้วกันครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม